่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการภูมิใจเสนอยอดคนพันอีขอโทษครับอันนี้อาวุธสงครามหรือเคสคอมฮะไม่ใช่ครับอันนี้คือเคสคอมพิวเตอร์ครับการดวลผลเป็นไงก็ได้ที่หนึ่งโอ้โหชนะจนได้สวัสดีครับคุณผู้ชมยอดคนพันอีกับผมตูนวรัตน์นะครับถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์สักเครื่องเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกถึงความเร็วความแรงในการใช้งานนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือการเล่นเกมก็ตามแต่นะครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่วันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของเคสคอมครับเคสคอมพิวเตอร์และนักทำเคสที่เรียกกันว่าเคสมอดเดอร์เนี่ยตอนนี้มาถึงบ้านเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันเลยดีกว่าครับขอโทษครับอันนี้อาวุธสงครามหรือเคสคอมฮะไม่ใช่ครับอันนี้คือเคสคอมพิวเตอร์ครับนี่เคสคอมพิวเตอร์ใช่ครับผมนัดคุณชาวไว้อะนี่ใช่คุณพี่ชาวหรือเปล่าฮะเดี๋ยวนึกก่อนนะเอาผมนี่เองนี่แหละพี่ชาวนะฮะและยอดคนพันอีของเราในวันนี้ก็คือคุณสุชาวเผาพงศ์นักมอดเคสคอมพิวเตอร์ที่มีต้นกำเนิดจากเกษตรกรขายปลานิลพลิกผันตัวเองมาเป็นมอดเดอร์อันดับต้นๆของเมืองไทยเขาเริ่มเรียนรู้การทำเคสคอมด้วยตัวเองหลังจากที่มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกบวกกับความถนัดเรื่องงานช่างและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยไอเดียที่สร้างสรรค์เขาสร้างผลงานมาแล้วยาวนานมากว่า6ปีและยังได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายโอ้สวัสดีครับพี่ชาวครับสวัสดีครับท่านทวดนี่เคสคอมจริงๆใช่ครับขออนุญาตดูนิดนึงโอ้นี่ฮะมีช่องเสียบสาย USB ครับอันนี้ช่องเสียบจอโอ้แล้วก็พวกเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังก็เสียบตรงนี้เลยโอ้โหหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณ9กิโลนะ9กิโลโอ้เท่ากับน้ำหนักเด็กเลยทีเดียวใช่ยืนยันว่านี่เป็นเคสคอมพิวเตอร์จริงๆจริงๆครับแล้วฝั่งนี้ล่ะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นรูปแบบของ Tower Mod ก็คือเป็นเคสรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เขาใช้กันอะแต่อันนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช่ครับมันเหนือชั้นกว่าคอมพิวเตอร์ปกติยังไงก็มันเรียกได้ว่าแรงเลยแรงมากแล้วก็ชุดระบายความร้อนมันถือว่าเป็นชุดระบายความร้อนที่เป็นไฮเอนด์ต้องบอกผู้ชมนิดนึงมอดคือโมดิฟายใช่ไหมใช่ครับคือการอัปเกรดตกแต่งเพิ่มเติมส่วนพี่ชาวนี่เขาเรียกว่ามอดเดอร์ใช่ไหมมอดเดอร์ครับก็มันเหมือนกับเขาเรียกคำว่า modify กับคอมพิวเตอร์มารวมกันก็คือคำว่า modder นี่แหละเป็นตัวย่อใช่ครับถ้าอย่างนั้นเพื่อความเข้าใจตรงกันเดี๋ยวเราจะเรียกเขาว่า modder ส่วนนี้คือเคส mod case mod คือเคสที่ modify มาแล้วงั้นเดี๋ยวไปคุยเรื่องนี้กันด้านในเลยครับมาครับเอาละครับคุณผู้ชมได้เวลามานั่งคุยเป็นจริงเป็นจังกับ modder อันดับต้นๆของเมืองไทยตอนนี้นะฮะผมได้ข่าวว่าพี่เนี่ยก่อนมาทำงานทางด้านนี้เป็นเกษตรกรมาก่อนจริงไหมครับทำอะไรมาฮะก็เลี้ยงปลามาครับเลี้ยงปลาปลานิลแล้วทำไมถึงเปลี่ยนอาชีพสายงานมาทำงานด้านเทคโนโลยีได้เพราะคลอดลูกด้วยแฟนคลอดลูกก็เลยย้ายที่อยู่มาเลี้ยงลูกจุดเริ่มต้นของการโมดิฟายหรือว่าการมอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับพี่เฉาครับต้องท้าความปี2012ครับตอนนั้นผมก็ไปเลี้ยงปลาพอดีทางอบต.ครับที่นั่นเขาเรียกอบต.บางเพียงครับเขามีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ปล่อยเขาสปอร์ตให้ฟรีเลยนิดผมก็เลยหาข้อมูลเอาตัวดึงมาใช้จนได้จนถึงวันนั้นเนี่ยพอรู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอที่โมดิฟายคอมพิวเตอร์แล้วไปอยู่ๆเนี่ยแค่ได้ฮอตสปอตมาก่อนแล้วเราไปโมดิฟายเคสคอมพิวเตอร์ได้ยังไงคือมันฮอตสปอตเนี่ยเป็นตัวที่เปิดโลกกว้างให้ผมเลยก็มันมีเว็บไซต์นึงชื่อ Overclock ส่วนครับเขาจะเป็นแหล่งรวบรวมที่ผลงานของคนไทยที่โมดิฟายคอมพิวเตอร์อยู่ซึ่งมันตั้งเป็น10ปีแล้วนะเว็บเนี้ยก็คือเขาจะมีว่ามีขั้นตอนการทำมันเหมือนเว็บบอร์ดนะครับรวบรวมของแต่ละคนแล้วเข้าสู่วงการนี้แบบเต็มตัวเมื่อไหร่หลังจากที่เริ่มศึกษามาครับเข้าสู่วงการนี้เต็มตัวก็6ปีเริ่มต้นของการเข้ามาในวงการนี้ก็คือเอาพวกไม้พาเลทที่เขาไปลองของอ่ะเป็นไม้สนนะครับที่เป็นพาเลทที่โฟล์คลิปเสียบ
แล้วก็ยกของขึ้นเป็นไม้พวกนั้นครับเอามาทำเป็นเคสมือกระบะสำหรับงานชิ้นแรกใช่ครับแล้วทำเสร็จแล้วยังไงต่อทำเสร็จพอดีตอนนั้นมันเหมือนวงการ Modify Computer มันเริ่มมาเริ่มมาเลยครับแล้วก็มีงานประกวดงานแรกเลยที่ชื่อว่างาน NVIDIA NVIDIA Day จัดที่ไบเทคบางนาโอ้นี่จำแม่นมากเพราะเป็นสนามแรกใช่ครับเป็นสนามแรกจัดที่ไบเทคบางนาเขาให้ส่งผลงานไปก่อนแล้วเขาจะคัดเลือกจากรูปภาพก่อนก็คือเขาจะคัดแค่10เครื่องส่งประมาณสัก80เครื่องได้มั้ยเยอะเหมือนกันนะ1ใน8ครับก็เลยติดแล้วก็ได้ไปโชว์ที่ไปตัดสินอีกทีที่งาน NVIDIA ผลปรากฏว่าได้ที่2มากครับเฮ้ยครั้งแรกเลยนะใช่ครับแล้วเราทำสงทำสีหรือประกอบอะไรพวกนี้เนี่ยโดยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยใช่ครับทำงานเป็นงานมือหมดเลยนะมีอะไรที่รู้สึกว่าสร้างสรรค์ที่สุดตั้งแต่ทำมาแล้วคนเห็นแล้วทุกคนว้าวหมดถ้าทุกคนว้าวก็น่าจะเป็นตัวค้อนโอ้โหผู้ชมนี่แล้วเป็นสกรีนลายมังกรด้วยฐานเราก็ทำด้วยทำเองหมดเลยครับนี่คือเคสนะฮะมันทำภาพภูมิใจอย่างนึงก็คือมันทำให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นเหมือนเป็นตัวเปิดชื่อของเราเลยใช่ครับไม่ใช่แค่ในประเทศก็ต่างประเทศก็รู้จักตัวนี้ขึ้นเว็บป๊อปก็ไปลงด้วยตอนนั้นผมถ่ายรูปถือค้อนครับแล้วก็เอาพวกผ้าขาวม้ามาสรุปว่าจากงานแรกมาจนถึงงานสร้างชื่อของพี่ชาวอย่างค้อนของทอเทพเจ้าสายฟ้านี่กี่ปีได้ก็อยู่ประมาณไม่ถึงปีครับประมาณ8เดือนทีนี้นิดนึงฮะจุดเปลี่ยนจากงานไม้มาเป็น PVC มาเป็นอะคริลิกเนี่ยครับแล้วความยากง่ายมันต่างกันเยอะมั้ยไม้นี่มันจะมีคุณสมบัติที่ว่ามันตัดง่ายเจาะง่ายสิ่งที่มันไม่ดีคือผิวมันไม่เรียบและการทำสีมันจะยากการสาดสีพ่นสีสเปรย์ไปมันจะเป็นขนเลยไม่เสมอจะไม่เสมอไม่เหมือนงานอะคริลิกใช่ครับอะคริลิกก็คือคุณสมบัติคือเรียบแข็งถึงแผ่นบางยังไงมันก็ดัดเป็นรูปทรงได้ข้อเสียก็คืออาจจะแพงกว่าหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมเราจะไปคุยอย่างละเอียดเลยถึงรางวัลต่างๆที่พี่ชาวได้มาครับเคสต่างๆด้านในบ้านเมื่อกี้แอบดูยังมีอีกเยอะมีครับแล้วว้าวไม่แพ้กันรวมถึงชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นที่อยู่ด้านหลังนี้ด้วยครับพักแป๊บเดียวก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับยอดคนพันอีและพี่ชาววันนี้ครับโอ้โหและนี่ก็คือเจ้ารถกระบะไม้ผลงานสร้างแรงบันดาลใจซึ่งพี่ชาวทำครั้งแรกประกวดครั้งแรกพี่เช้าก็สามารถคว้าที่2ระดับประเทศมาได้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับและในช่วงหน้าเราจะไปชมวิธีการทำเคสบอร์เดอร์และอีกหลากหลายผลงานที่น่าสนใจมาพร้าวเอาละครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่กันต่อกับรายการยอดคนพันอีกับพี่เช้านะครับมอดเดอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยในการโมดิฟายเคสคอมพิวเตอร์นะฮะเมื่อช่วงที่แล้วพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการครับไอเดียต่างๆกันไปแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเคสชิ้นต่างๆที่เป็นผลงานที่สุดยอดทั้งนั้นและรางวัลต่างๆที่เขาได้มาเริ่มจากชิ้นที่ใกล้ตัวสุดนี้ก่อนเลยครับชิ้นนี้ได้ไอเดียมาจากไหนครับอันนี้ได้ไอเดียมาจากตัวผลิตภัณฑ์มาก่อนครับคือการทำงานของผมอ่ะมักจะเอาพวกฮาร์ดแวร์เป็นหลักก่อนโทนสีหรือว่าเขาเรียกว่ารุ่นของตัวเมนบอร์ดตัวนี้ครับรุ่น G1 เราก็เลยเอาชื่อคำว่า G1 มาตั้งเขาเรียกว่า G1 กันตั้งRed Frame ครับโอ้โหนี่ใครต่อโมเดลอยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยนะฮะก็เลยเป็นโทนสีขาวแดงแล้วก็มีดำปนครับแดงขาวดำโทนสีของกันดั้ม Red Frame ทีนี้เนี่ยพอเราได้คอนเซ็ปต์ไอเดียมาแล้วเพื่อให้เข้ากับความเป็นกันดั้มแล้วก็ผลิตภัณฑ์เรามีขั้นตอนในการทำหรือว่าซื้ออะไรเพิ่มเอาอะไรประกอบใส่ตรงไหนยังไงครับต้องบอกก่อนเลยเคสตัวนี้เขาเรียกเคสวอลเมาส์มันจะมีแค่นี้ครับเคสอะไรนะเคสวอลเมาส์เอาไว้ติดข้างขวาธรรมดาแล้วไอ้ท่อนี่มันคือท่ออะไรอันนี้เขาเรียกว่าการระบายความร้อนระบบน้ำเป็นวอเตอร์คูลิ่งน้ำใช่ครับต่างกับที่เราใช้พัดลมคอมระบายความร้อนทั่วไปยังไงไหมต่างครับอย่างแรกเลยงบประมาณแพงกว่าแน่นอนโอ้ยแพงกว่าน่าจะถ้าใช้ลมประมาณสักเต็มที่ประมาณ 2,000แล้วถ้าใช้น้ำ 20,000 เฮ้ย10เท่าเลยเหรอใช่ครับแล้วมันดีกว่ากันยังไงครับเขาเรียกว่ามันดีกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนน่าจะไม่เยอะประมาณ 3-5 องศาโอ้โหแค่อุปกรณ์คอมก็ปาไปแล้วกว่า 20,000
แล้วตัวที่เหลือในบ้านของพี่เฉาราคาจะขนาดไหนไปติดตามกันต่อเลยครับตัวเล็กแล้วมาดูตัวใหญ่ตรงนี้ตัวนี้เนี่ยคือตัวที่เห็นตั้งแต่เดินเข้าบ้านเลยใช่ครับใหญ่มากหนักกิโลได้ครับตัวนี้นี้หนักประมาณ70กิโลเพราะนั้นขออนุญาตไม่เคลื่อนย้ายเดี๋ยวเราจะดูจากคอนเซ็ปต์ไอเดียก่อนนะครับมายังไงครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสที่ส่งมาเพื่อการประกวดปี2015ครับผมได้ที่1มาในซีซั่นแรกและซีซั่น2เขาจะมีอีกคนที่ชาวฟิลิปปินส์ได้รางวัลที่1มาเหมือนกันเรามาเจอกันอีกครั้งเพื่อหาสุดยอดของปี2015มันดูเป็นอาวุธมากเลยอ่ะชิ้นนี้มันดูเป็นภาพยนตร์เรื่องนึงที่สิ่งสั่งตายครับ Dead Race ใช่ครับตัวเนี้ยทําให้เหมือนเป็ดเสมือนฝากระโปรงนี่คือไอเดียที่ได้จากการชอบดูหนังที่เล่าไปในช่วงที่แล้วและข้างในเนี่ยผมจะทำทางน้ำให้เหมือนกับเครื่องยนต์มีแปะของมันแล้วปืนอะไรเลยใช่ครับเห็นด้านในเลยแล้วทำไมนี้มันมีทั้งน้ำทั้งพัดลมเลยนะครับพัดลมนี่ก็คือมันระบายความร้อนให้หม้อน้ำท่อพวกนี้มันจะส่งผ่านความร้อนมาที่หม้อน้ำเพื่อให้พัดลมเป่าและทำให้เย็นแล้ววนกลับไปใช้ใหม่ก็มีทั้งดูดออกแล้วก็เป่าเข้าใช่ครับโอ้แล้วสุดท้ายเนี่ยต้องถามเลยครับการดวลผลเป็นไงครับก็ได้ที่1ครับโอ้โหชนะจนได้ก็ชนะครับเพราะว่าด้วยการฉีกไอเดียออกมาคือผมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยในเคสตัวนี้จริงๆเคสตัวนี้มันเป็นเคสทาวเวอร์นะเหรอใช่ครับดูไม่ออกเลยมันไม่ใช่มันไอการทำงานของมอเดิร์นมันจะมีอยู่2ประเภทครับการตกแต่งมอเตอร์อย่างแรกคือทาวเวอร์หมดก็คือจะเป็นพวกนี้เป็นพวกนู้นอย่างที่2คือสแคทมิวคืออะไรครับคือเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีเขาโครงเดิมของตัวเคสมาก่อนไม่มีกระทั่งทาวเวอร์ใช่ครับไม่มีอะไรเลยประกอบมาใช่ครับของที่2ประเภท2ประเภทแล้วอันนี้คือประเภททาวเวอร์ใช่ครับตัวนี้ต้องบอกกันเลยว่าทำงานยากอย่างนึงคือเรื่องงานสีเราไม่เคยทำมาก่อนการที่จะทำให้สีอะคริลิกเหมือนเหล็กเหมือนแบบเหมือนมีสนิมมันเหมือนเป็นสีสนิมรถจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ทำสีเองนะใครทำฮะแฟนครับแฟนทำใช่ครับแฟนเขามีความสามารถในเรื่องการทำแอร์บัดทำสีแต่เนี้ยใช้เทคนิคฟองน้ำทั้งนั้นเลยใช้ฟองน้ำเอาจุ่มสีแล้วก็มาแปะทำให้ดูเหมือนมีเท็กเจอร์พวกสนิมหลายเฉดโอ้จะมีมอดเดอร์สักกี่คนที่มีแฟนเป็นท่านทำสีช่วยส่งเสริมด้วยกันและกันได้ขนาดนี้โอเคเอาล่ะตัวนี้ก็ได้รางวัลมาเราพอจะถามเรื่องเงินรางวัลสำหรับการประกวดได้ไหมครับได้ครับก็ตัวนี้อันแพร์ทุกอย่างคือแบรนด์เขาซัพพอร์ตมาหมดเราก็ค่าทำมีมาให้80,000บาท2,500เหรียญผมก็ตี80,000แล้วก็ได้วันที่1มาก็ได้6,000เหรียญคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ประมาณเกือบ200,000 200,000 บาทรวมๆแล้วก็ตัวนี้ก็ได้มา300,000รวมฮาร์ดแวร์ที่อยู่ข้างในด้วยโอ้ 300,000 บาทนะครับผู้ชมจากการสนับสนุนและจากการแข่งขันจนได้รางวัลเดี๋ยวพาไปดูด้านในบ้านกันต่อยังมีอีกเพียบครับอยากเป็นเคสมอดเดอร์ไม่ยากเลยเพียงคุณรู้จักวิธีการวางแผนขั้นตอนในการสร้างผลงานดังนี้นะครับ 1. รับโจทย์การแข่งขันตีโจทย์ความต้องการให้ออก 2. เริ่มสเก็ตออกแบบและดีไซน์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ 3. เพื่อป้องกันความผิดพลาดสร้างโมเดลจากกล่องกระดาษตามขนาดจริงก่อนนะครับและ 4. เลือกวัสดุตัวเคสปรับแต่งและฮาร์ดแวร์ให้เข้ากันและเริ่มลุยกันเลยเครื่องบินลำนี้ครับเคสคอมเช่นกันใช่ครับด้านล่างนี้ใช่ครับนี่เหมือนยานอวกาศเลยใช่ครับตัวนี้ก็งานประกวดเหมือนกันครับโอ้โห2ตัวนี้นี่ชนะไหมฮะตัวนี้เดี๋ยวนี้ก่อนเลยมีคำว่า48ชั่วโมงครับก็คือตัวนี้ทำภายในระยะเวลา48ชั่วโมงจริงมากใช่ครับ2วันใช่ครับทำไมเวลาน้อยขนาดคือมันเป็นเรียลลิตี้ของทางผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเขาทำออกอากาศทางโทรทัศน์ตัวนี้ก็ตั้งใจทำให้ลูกชื่ออะไรตัวนี้ตัวนี้ชื่อเมธานายทำไมถึงเป็นเมธานายก็ชื่อลูกครับเมธาแล้วก็นายก็คือชื่อเล่นครับเลยเป็นเมธานายแล้วก็เขียนไว้ว่า48ชั่วโมงเพื่อเป็นที่ระลึกว่าเราใช้เวลาเท่านี้และนี่ก็คือผลงานที่ใช้เวลาเพียง48ชั่วโมงเนลมิตเครื่องบินสุดยอดจริงๆครับสวยงามและต้องยกย่องให้เป็นคุณพ่อดีเด่นเลยล่ะครับคุณผู้ชมขนาดผลงานเมื่อสักครู่นี้ตั้งใจทำให้ลูกแถมตั้งชื่อเป็นชื่อลูกอีก
สุดยอดปรบมือครับรออะไรอีกนิดนึงครับก่อนจะไปที่ตัวต่อไปตัวนี้เนี่ยพอเรารู้ว่าเราต้องฟิตแข่ง48ชั่วโมงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็เตรียมตัวยังไงคือเขาเรียกว่าต้องหาวัสดุไว้ในใจก่อนเลยว่าเราจะใช้อะไรความคิดในหัวเราต้องมีก่อนเลยว่าเราจะทำอะไรที่มันเสร็จแล้วเราต้องเตรียมยังไงฮะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอแล้วสมองนี่ต้องไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากทำตัวนี้แปลว่าภาพของเครื่องบินลำนี้อยู่ในหัวพี่ชาวตั้งแต่ก่อนไปลงสนามแล้วแล้วปกติเวลาพี่ชาวจะทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาน48ชั่วโมงตัวนี้หรือว่าทุกๆตัวที่เราได้เห็นเนี่ยเราต้องมีไอเดียในหัวเสร็จต้องร่างแบบทำขั้นตอนยังไงบ้างครับสิ่งแรกเลยคือเราต้องมองฮาร์ดแวร์ก่อนฮาร์ดแวร์ที่เขาซัพพอร์ตมาหรือฮาร์ดแวร์ที่เราจะใช้มีอุปกรณ์อะไรบ้างมีเมนบอร์ดการ์ดจอโฮสต์สปายแรมแล้วก็พวกระบบระบายความร้อนก็คือชุดพื้นฐานคือเราต้องมองพวกขนาดไซส์มันแล้วก็โทนสีส่วนมากผมจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรพวกฮาร์ดแวร์มากเพราะผมรู้ว่าแบรนด์ผู้สนับสนุนที่ซัพพอร์ตมาถ้าเขาเอาไปโชว์เขาก็อยากเห็นเขาก็อยากให้ผลิตภัณฑ์เขาเป็นออริจินอลอยู่ครับมันก็เลยต้องเราต้องทำไว้ใช่ทำเพิ่มเติมในส่วนที่สีสันหรือว่าไอเดียมันมาจากพวกฮาร์ดแวร์โดยไม่เสียเอกลักษณ์ของต้นแบบเดิมไปแล้วก็เริ่มต้นเลยก็คือการออกแบบผมจะออกแบบอยู่2ประเภทคือออกแบบด้วยดินสอก็ร่างก่อนแล้วก็ไปออกแบบด้วยโปรแกรมสเก็ตอัพทำในคอมต่อใช่ถ้าไม่พอใจคิดว่าไม่แม่นอีกก็ทำออกแบบเป็นกระดาษพวกกระดาษลังเนี้ยเอามาทำจากตัวปืนอันนั้นอ่ะทำจากกระดาษเหมือนเป็นโมเดลต้นแบบใช่ครับแต่ตัวนี้ตัวข้างล่างเนี่ยที่ตัวยานอวกาศเนี่ยคือไม่ได้ทำแบบอะไรเลยคือใช่ครับเพราะว่าเวลาจำกัดมากตัวนี้เวลาจำกัดอีกแล้วใช่ครับทำ15วันแล้วนี้สำหรับการประกวดหรือว่าทำประกวดต่างประเทศใช่ครับรายการอะไรยังไงตัวนี้เป็นรายการเขาเรียกว่า NFC 2 Wedding Fighting Championship โอ้ชื่อดูยิ่งใหญ่มากใช่ครับก็คือเอาอันดับ1อันดับ2ของแต่ละซีซั่นเนี่ยเอามาไฟท์กันอีกตอนนั้นเราได้อันดับ2มาครับของซีซั่นไปใช่ครับการที่จะหาไอเดียที่เราจะชนะเขาได้คิดว่าเฮ้ยอันนี้ออกมาชนะเนี่ยมันยากโอ้คือเวลาเนี่ยเขาให้มาเยอะแต่เรายังคิดไม่ออกเนี่ยแหละเป็นปัญหาหลักของมอดเดอร์แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจของตัวนี้ครับตัวนี้ผมไปเห็นฟิกเกอร์อยู่ตัวนึงซึ่งเป็นฟิกเกอร์พวกทอยของเลโก้แล้วก็ดูแล้วว่ามันใส่ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์น่าจะสวยแล้วเราก็มาทำแบบ 3D ของเราเองใช่ครับโดยไม่ได้ขึ้นโครงเป็นกระดาษลังหรือพลาสติกอะไรด้วยเวลาจำกัดเลยครับก็ทำเลยกว่าจะคิดได้คือช้าแล้วต้องทำแล้วใช่ครับเขาให้คิดเขาให้ทำ3เดือนแต่ผมคิดไป2เดือนแต่สุดท้ายออกมายิ่งใหญ่อลังการมากครับชนะไหมฮะชิ้นตัวนี้ได้ที่2ครับได้ที่2มาตัวนี้คือประกวดกี่ประเทศได้พอทราบตัวนี้น่าจะประมาณ10ประเทศประมาณ10ประเทศครับ2จาก10นี่ก็สุดยอดแล้วชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อHammerhead PC Hammerhead หัวค้อนเนี่ยเหรอครับทำไมถึงเป็นหัวค้อนล่ะก็จากลักษณะของเหมือนฉลามหัวค้อนมันจะมียื่นออกมาแง่ง2ด้านครับนี่เป็นอาวุธและหางมันจะยาวอีก1ตัวรวมถึงถ้วยรางวัลทางด้านนี้นี่คือตัวที่เราเห็นตั้งแต่เข้ามาในบ้านเลยใช่ครับอันนี้เรียกว่าบาเลตเป็นบาเลตปืนบาเล็ตใช่ครับตัวนี้มีไอเดียจากอะไรครับไอเดียคือทางแบรนด์ผู้ผลิต CPU แบรนด์หนึ่งเขาอยากจะทำเคสตัวหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวกับงานเกมงานเกมในที่นี้คือเกมพอยต์แบงค์แหละเด็กเล่นกันตอนนี้ก็คือรู้จักกันหมดแหละถ้าเป็นคนเล่นเกมเกมออนไลน์ใช่ครับเขาก็เลยอยากจะเอาปืนตัวนี้แหละเอามาแจกสำหรับผู้คนที่ซื้อของเขาแปลว่านี่คือของสำหรับการแจกแล้วฮะครับได้ไปหมดนี่เลยทั้งชิ้นนี่เลยใช่ครับมูลค่าน่าจะอยู่ 250,000 ได้โอ้สำหรับผู้ชนะใช่ครับรางวัลไหนภาคภูมิใจที่สุดครับผมคิดว่าน่าจะเป็นรางวัลที่ตัว Red Dead ตัวข้างหน้าเมื่อกี้ใช่ครับตัวนั้นก็คืออันไหนฮะอยู่ในนี้ไหมอยู่ในนี้ครับ2016 Best Modder 2016ที่เป็นเคสของ Dead Red ครับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นรถแข่งใช่มีรอยบากด้านบนนะฮะทำไมถึงภูมิใจกับรางวัลนี้ที่สุดครับก็มันกดดันด้วยครับคือมันเหมือนยอดฝีมือของอีกประเทศนึงมาเจอกับเราอะชิ้นไหนยากสุดตั้งแต่สร้างมาจนถึงวันนี้น่าจะเป็นตัวนี้ครับ
เป็นปืนบาเลตนี่แหละทำไมมันถึงยากกว่าชิ้นอื่นเพราะว่าการที่จะทำให้รูปทรงของปืนมันรองรับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้มันยากพอสมควรยากมากนะครับตอนออกแบบนี่ออกแบบไปยิ่งกว่าตัวแฮมเมอร์เฮดอีกยิ่งกว่าตัวนี้เหรอใช่ครับผมใช้เวลาน่าจะประมาณ3เดือนในการออกแบบโอ้เพราะว่าเนี่ยเห็นนะพวกเมนบอร์ดการ์ดจออะไรเราก็ไม่รู้จะไปวางตรงไหนแถมยังต้องมีชุดน้ำอีกเออจริงๆแล้วต้องใช้งานได้รวมถึงรูปร่างต้องได้อีกเราเห็นทั้งขั้นตอนการทำงานผลงานมากมายแล้วก็รางวัลที่ได้มาแล้วนะครับอยากขออนุญาตดูห้องทำงานบ้างได้ไหมได้ครับเอาละฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงห้องทำงานจริงของพี่ชาวแล้วนะครับตัวนี้คือตัวใหม่ที่กำลังทำอยู่จริงๆด้วยใช่ครับตัวนี้ไอเดียก็คือมาจากแมงป่องในภาพยนตร์เรื่องทรานสฟอร์เมอร์นี่ใช้อะไรยังไงบ้างฮะมันเป็นอะคริลิกครับทั้งหมดใช่ครับนี่คืออะคริลิกแน่ต้องมาตัดแล้วประกอบใช่ครับเพื่อให้เป็นหางของแมงป่องนะฮะเริ่มขั้นตอนการทำงานประกอบแมงป่องตัวนี้ยังไงบ้างเนี่ยอย่างที่บอกหลักการทำงานก็ของผมก็คือเราต้องทำเป็นม็อกอัพกระดาษตัวหางนี่คือหางแมงป่องการมีม็อกอัพมาก่อนช่วยได้เยอะขนาดไหนช่วยเยอะครับเพราะว่าเราจะได้ขนาดจริงเลยแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเทียนเกี่ยวกับออกแบบ 3D เพราะ 3D ยังไงมันก็ไม่แม่นเท่าม็อกอัพแล้วจำเป็นไหมว่าต้องออกแบบ 3D ก่อนทำม็อกอัพไม่จำเป็นครับบางทีก็ทำบางทีไม่ทำก็ได้ใช่ครับแต่แบบ 3D เนี่ยเราจะรู้ขนาดของตัวความหนาของอะคริลิกรูยึดน็อตต่างๆอะไรครับเราจะรู้แต่พวกม็อกอัพเนี่ยเราจะต้องมาเจาะเองหมดเลยแต่ถ้ามี2อย่างประกอบกันก็จะประกอบกันจริงได้ง่ายขึ้นตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้ถ้าดูจากตัวโครงสร้างต่างๆก็ประมาณสัก50เกิน50แล้วโอ้ยขั้นตอนการทำสีการพวกทำเนี่ยที่ส่วนด้านบนอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ข้างในโอ้เราก็ไม่กล้าเปิดเองต้องรอเจ้าของนะนี่ได้เห็นแบบเปลือยๆด้านในเลยนะครับข้างในคือประกอบแล้วด้วยใช่ครับข้างในก็คือยังไม่ได้ประกอบก็ยังไม่ได้ยึดครับมันจะเป็นโอเคยังไม่ได้ยึดวางไว้ก่อนใช่วางๆแล้วส่วนตัวเนี้ยก็คือจะทำให้มันเป็นแบบโครงสร้างที่ใสด้วยเพื่อจะให้เห็นฮาร์ดแวร์ข้างในแปลว่านี้ก็จะเป็นอะคริลิกใสครอบครับอาจจะเป็นอะคริลิกสีดำใสเหมือนสีกระจกติดฟิล์มครับแล้วก็ทำพวก cover มาแปะถ้าถามทัศนะพี่ชาวให้ตอบแทนมอดเดอร์คนไทยทั่วประเทศเป็นตัวแทนเนี่ย คิดว่าเพราะอะไรเราถึงประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในระดับสากลกับงานด้านนี้ผมจะบอกอยู่เสมอกับทุกคนว่าผลงานของคนไทยมันมีไอเดียที่ต่างชาติไม่มีความละเอียดอ่อนการเก็บรายละเอียดอันนี้คือต่างชาติไม่มีเป็นจุดเด่นใช่ครับจุดเด่นอีกอย่างนึงไม่รู้ว่าเป็นผมคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนอื่นด้วยก็คือความตั้งใจนี่แหละผมส่วนมากจะเขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้ก็คือติดตรงไหนพักสักวันนึงแล้วอีกวันก็มาทำใหม่ต้องย้ำคิดย้ำทำอยู่ตลอดจนได้ไอเดียหรือได้วัสดุที่แบบโครงสร้างที่แบบมันต้องสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เรามีจินตนาการไว้ใช่ครับต้องทำให้ได้แบบนั้นคิดว่าถ้าเกิดต้องเป็นเครื่องสุดท้ายที่เราได้ทำจริงไหมเพราะว่าทุกตัวมันคือผลงานชิ้นเดียวในโลกพอระหว่างทำเคสทุกตัวผมจะรู้สึกว่าโอ้โหจะคิดอย่างนี้ทุกตัวนะเมื่อไหร่จะเสร็จเพราะมันไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยแรกแต่พอเป็นรูปเป็นร่างใกล้จะเสร็จเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีความสุขแต่เข้าวงการนี้มาจนถึงวันนี้นอกจากความสุขนอกจากรายได้การเป็นมอดเดอร์เนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างให้ความเป็นตัวเราอย่างน้อยผมก็มีเรื่องเล่าให้ลูกว่าพ่อเวลาเขาโตพ่อก็เป็นมอดเดอร์นะทำงานพวกนี้อยู่ที่ว่าเขาจะมีแรงบันดาลใจเหมือนกับเราหรือเปล่าพอเขาโตไปอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ให้ลูกภูมิใจครับเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพที่เราขึ้นในรายการเนี่ยมีรูปลูกชายใช่ครับขี่อยู่บนผลงานเครื่องบินลำนั้นด้วยตอนนี้ไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้เริ่มโตแล้ว10กับ10โลแล้วครับขี่เดี๋ยวเครื่องจะหักเอานะฮะแต่นั่นคือหนึ่งในความภูมิใจที่คุณพ่อคนหนึ่งได้สร้างให้กับลูกชายผมชอบคำตอบนี้มากเลยมันน่ารักแล้วมันเป็นคำตอบที่จริงใจมากๆเลยวางเป้าหมายในอนาคตไว้ในเส้นทางของการเป็นมอเตอร์ยังไงบ้างครับก็เป้าหมายในอนาคตคิดว่าอาจจะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยผมมากขึ้นเครื่องจักรประเภทไหนครับเครื่องจักรพวกเครื่องเลเซอร์เครื่อง CNC เครื่องพิมพ์ 3D อะไรประมาณนี้ครับ
พื่อให้การทำงานสะดวกสบายสะดวกสบายแล้วก็อาจจะมีทีมงานละเพราะว่าตอนนี้บอกตรงว่าผมยังไม่ได้รับงาน user งาน user คืองานลูกค้าทั่วไปโอเคส่วนมากจะทำงานเกี่ยวกับแบรนด์ผู้ผลิตเท่านั้นเลยแต่งาน user ก็จะเป็นรายได้เพิ่มอีกทางในอนาคตใช่ครับเพราะถ้าเกิดในอนาคตเรามีเครื่องจักรมันก็ง่ายขึ้นถ้าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่พี่ชาวประกวดแข่งขันได้รางวัลทั้งรายการนั้นรายการนี้จนชนะมาหมดแล้วเนี่ยยังมีเป้าหมายอะไรต่อไหมเป้าหมายต่อไปผมเมื่อทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วผมอยากจะเปิดสอนคนทั่วไปเด็กอะไรเงี้ยเข้าสู่วงการมอสใช่ครับไม่อยากให้เข้าสู่วงการมอสขอแค่เขาไปทำเครื่องของเขามีไอเดียในการสร้างเขาไปทำเครื่องของเขาให้สวยก็พอไม่ต้องถึงกับต้องไปขายต้องทำเป็นอาชีพคือจุดเริ่มต้นของผมก็เหมือนกับเขาคือถ้าเกิดเขาคิดว่าเขามีความสามารถพอถ้าเขาไปทำขายก็นั่นแหละถือว่าเป็นผลพลอยได้ใช่ครับเป็นการต่อยอดของเขาเองแต่จุดประสงค์เราขอแค่เขาเป็นยูเซอร์ที่เฮ้ยแต่งเคสเองได้ใช่ครับทำเครื่องเองให้สวยงามคือสิ่งที่พอใจมากที่สุดแล้วแล้วก็สิ่งที่อยากทำอย่างนึงคือทำเป็นพิพิธภัณฑ์หรอศึกษาที่นี่เลยไหมฮะอาจจะมันคับแคบไปครับเดี๋ยวอาจจะเป็นที่เดี๋ยวดูอนาคตก่อนว่าเราสามารถหาที่เป็นเก็บผลงานเราได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไว้ถึงวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือพิพิธภัณฑ์เชิญรายการเรามาพูดคุยกันอีกสักครั้งนะฮะได้อยากรู้ว่าตอนนั้นพี่ชาวจะไปได้ไกลถึงไหนแล้วอยากจะเป็นมอดเดอร์เริ่มต้นมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับสำหรับคนที่อยากเป็นมอดเดอร์ผมเจอมาเยอะมากเลยที่มาถามพี่ผมอยากทำเหมือนพี่ผมอยากเป็นมอดเดอร์สิ่งหนึ่งที่ผมจะถามเขาเสมอก็คือเรามีความชอบมันจริงๆหรือเปล่าก็จะบอกเขาเสมอว่าเออลองออกแบบนะแล้วก็ลองทำดูถ้าทำแล้วคิดว่าเรามีความสุขอันนั้นนะคุณเดินต่อแต่ถ้าทำแล้วคิดว่าเออคุณไม่มีความสุขเพราะว่าทุกอย่างทุกผลงานสิ่งที่เราทำไปต่อได้ก็คือความสุขนี่แหละคุณผู้ชมครับทั้งหมดที่พี่ชาวได้พูดมาในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเล่ามาจากประสบการณ์จริงจากการลงมือทำงานจริงๆมันแสดงให้เราเห็นเลยนะฮะว่าขีดจำกัดของการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไปใช่ครับอินเทอร์เน็ตนี่โหประโยชน์มากมายเหลือเกินเขาเริ่มต้นจากการเซิร์ชเองลงมือทำเองลองผิดลองถูกเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับไม่ใช่แค่ระดับประเทศระดับสากลระดับโลกเลยในตอนนี้นะครับเพราะนั้นใครที่อยากจะเริ่มต้นลงมือทำอะไรบางอย่างอาจจะไม่ใช่เป็นมอดเดอร์แบบพี่ชาวก็ได้คุณลองศึกษาคุณลองลงมือจริงแล้วลองปฏิบัติวันนี้พี่ชาวครับขอบคุณมากๆเลยครับที่มาแบ่งปันความรู้และแรงบันดาลใจดีๆให้กับรายการยอดคนพันอีของเรานะครับส่วนครั้งหน้าเราจะพาไปพบกับยอดคนพันอีคนไหนพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงติดตามกันได้ที่นี่ที่เดิมกับผมตู่วรัตน์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับผลงานของคนไทยมันมีไอเดียที่ต่างชาติไม่มีความละเอียดอ่อนการเก็บรายละเอียดคิดว่าถ้าเกิดต้องเป็นเครื่องสุดท้ายที่เราได้ทำเพราะว่าทุกตัวมันคือผลงานที่เรียนรู้ถ้าทำและคิดว่าเรามีความสุขคุณเดินต่อยอดคนพันอี